3 2 1พระธาตุประจำผู้ที่เกิดในวันเสาร์กันแล้วนั่นก็คือวัดพระธาตุนครอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถมากราบนมัสการและสักการะองค์พระธาตุนครกันได้ซึ่งเชื่อกันว่าหากใครได้มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในพระธาตุนครแห่งนี้แล้วนะครับก็จะมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนใดคนครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับยังเชื่อกันว่ามีเทวดาประจำวันเสาร์รักษาอยู่ซึ่งคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์นั้นนะครับสามารถมากราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและก็กราบนมัสการพระพุทธรูปประจำวันเสาร์คือพระพุทธรูปปางนาคปลงซึ่งได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกปฏิสถานอยู่ณที่พระเกศของพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ด้วยนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งนะครับ